ประเทศไทยกำลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะในเรื่องของการเป็นประเทศทางผ่านของขบวนการลักลอบค้ามนุษย์นำคนเข้ามาพักไว้ก่อนที่จะส่งไปยังประเทศที่3จากการตรวจสอบพบว่ากรณีของการลักลอบเข้ามาของกลุ่มคนโรฮิงญาและกลุ่มคนมุสลิมอุยเกอร์น่าจะมาจากเครือข่ายเดียวกันด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณหทัยรัตน์พหลทัพค่ะบาดแผลตามร่างกายของชายชาวโรฮิงญาคนนี้เริ่มตกสะเก็ดหลังจากที่ถูกกลุ่มนายหน้าซึ่งเป็นผู้พามาจากรัฐอารากันหรือรัฐยะไข่ของประเทศพม่าใช้ไหวเที่ยนตีเพื่อเรียกรับเงินส่วนที่เหลือจากเหยื่อสำหรับเป็นค่าดำเนินการพามาประเทศไทยก่อนจะส่งไปยังประเทศที่3แต่เมื่อไม่มีเงินจ่ายค่าเดินทางเหยื่อค้ามนุษย์ก็จะถูกทำร้ายร่างกายมากขึ้นชายคนนี้เล่าว่ากลุ่มนายหน้าที่เป็นชาวโรฮิงญาได้ร่วมกับนายหน้าที่เป็นคนไทยหลอกว่าจะพาไปทำงานที่โรงงานในประเทศมาเลเซียเขาและเพื่อนบ้านรวม8คนจึงตัดสินใจหาอนาคตที่เชื่อว่าจะดีกว่าโดยแต่ละคนจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้วคนละ 2,000 บาทแต่เมื่อมาถึงเมืองไทยนายหน้ากลับเรียกเงินเป็นค่าดำเนินการเพิ่มอีกคนละ 60,000 บาทเมื่อไม่มีเงินในหน้าค้ามนุษย์ก็จะโทรศัพท์หาญาติที่รัฐอารากันและทำร้ายร่างกายเพื่อให้พวกเขาส่งเสียงขอความช่วยเหลือให้ญาตินำเงินมาไถ่ตัวจากนั้นก็กักขังไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลากระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือสิ่งที่เขาเวลาที่ตัวไปเนี่ยเขาร้องร้องมากเลยพ่อแม่ก็ร้องสิ่งที่เขาไม่มีเงินที่ว่าจ่ายนายกสมาคมชาวโรฮิงญาแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าการค้ามนุษย์เหล่านี้มีมาอย่างต่อเนื่องแม้สมาชิกภายในเครือข่ายจะถูกจับไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังมีมาเพิ่มจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีคนอยู่เบื้องหลังเครือข่ายนี้มีทั้งไทยและโรฮิงญาไทยเป็นไทยมุสลิมไม่ใช่ศาสนาพุทธนะครับไทยมุสลิมแต่สามกลุ่มจะทำได้ไหมไม่ได้บางส่วนเจ้าหน้าที่บางส่วนเกี่ยวข้องกับขามนุษย์โดยตรงครับการค้ามนุษย์ข้ามชาติถือว่าเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ค้าชาวโรฮิงญาน่าจะเริ่มค้ามนุษย์ชาติอื่นด้วยโดยชาวอุยกูร์ที่เพิ่งถูกควบคุมตัวได้ในหลายพื้นที่ของไทยเมื่อไม่นานมานี้น่าจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ด้วยขณะที่ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองภาค6ระบุว่าขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้มีทั้งหมด3กลุ่มซึ่งทำงานกันเป็นระบบมีทั้งนายหน้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติโดยแต่ละคนจะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อนำเหยื่อมาพักไว้ที่สวนยางใกล้กับตะเข็บชายแดนก่อนจะส่งตัวไปยังประเทศมาเลเซียผมให้ความสำคัญตรงเรื่องขบวนการนี้มากนะครับเราต้องพยายามจับกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้พินพอยต์ลงไปว่าเราค่อนข้างชัดเจนครับว่าในจังหวัดภาคใต้เนี่ยมีกี่กลุ่มที่ดำเนินการเกี่ยวเรื่องนี้นะครับรวมทั้งในการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหมือนกับปิดประตูตีแมวครับเราต้องซีลบอร์เดอร์ให้ได้แล้วก็ร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องขบวนการนำพาได้เนี่ยคนกลุ่มที่คนกลุ่มนี้คือกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นคนโรฮิงญาหรือคนกลุ่มที่อ้างว่าเป็นคนสัญชาติตุรกีเนี่ยคงจะเข้ามาในประเทศไทยได้ยากครับโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปแล้วและบางคนยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนหทัยรัตน์พหลทัพไทย PBS รายงาน